เด็กนี่เลยค่ะก้อยหรือลาบนะคะทางร้านหนูมันจะมี2 อย่างก็จะเป็นลาบเนื้อเปื่อยกับลาบสดลาบเป็นเนื้อสดนะคะร้านหนูก็คือส่วนประกอบสำคัญก็คือมันง่ายๆเลยค่ะก็คือที่หนูเอาเนื้อไปตุ๋นแล้วก็คือมันก็จะได้เนื้อที่เราแบบตุ๋นมาโอเคใช่ไหมเราก็จะใส่เป็นพวกพริกนะคะตามความชอบเลยเราจะเอาเผ็ดแค่ไหนอะไรแค่ไหนใส่พริกแล้วก็ผงมันนิดหน่อยนะคะมะนาวนิดนึงนะคะก็จะเป็นน้ำปลาขาดไม่ได้เลยจ้ะน้ำซุปของเรานิดนึงเดี๋ยวก็มองนะว่าบางทีแบบมันเข้ากันได้ยังไงแต่มันก็เข้ากันนะคะใครมาที่ร้านหนูอยากให้ลองเมนูนี้ด้วย